สวัสดีครับผมชื่อเบนจิครับเรามามีพาไปอาบน้ำตัดขนครับวันชุดเช้าวะวันเช้าวะคุณแม่ก็จะอาบเป็นน้ำอุ่นนะคะให้กับเบนจิเพราะว่าอากาศหนาวมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องจะไม่สบายนะคะรู้น้องรู้ว่าจะได้อาบน้ำนะคะทำอะไรเบนจิเฮ้ยเบนจิ take a shower anymoreฮัลโหลปิกาบูต้องรีบอาบนะคะเดี๋ยวกลัวหนาวอันนี้เราจะฝึกอาบน้ำตาม YouTube นะคะก็คือต้องอาบส่วนหัวก่อนตาแป๊วไอเดียช่วยด้วยไอเดียช่วยด้วยเราจะมองไอเดียตลอดเลยนะคะเพราะว่าขอความช่วยเหลือเบิ้งค่ะน้องเบนจิเรือตัวน้อยคนถูกน้ำยืนนิ่งให้อาบเลยค่ะนะแต่แพงเท่านะจะอาบน้ำให้เขาเดือนละครั้งนะคะเพราะว่าเขาจะชอบมานั่งกับเราอยู่ตลอดเวลานะคะไอเดียช่วยด้วยเดียช่วยผมด้วยเบนจิขอความช่วยเหลือเอาแปรงคัดเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ล้างก่อนล้างให้สะอาดเพราะว่าจะมีเด็กน้อยมารอรับอยู่นี่ถือผ้ารอรับเช็ดตัวให้ดึงจีบอยู่นะคะโกหนาวแล้วน้อยเอาเสร็จแล้วลงทิ้งไฟเอาตัวนี้น้อยนี่มาเห็นอย่างนี้ก็เราก็จะเปิดไฟโอ้ยสะบัดทำไมเปียกหมดแล้วเนี่ยเบียกบ่มีหยังค่ะมื้อนี้เฮ็ดแต่กับหมานี่แหละเบิ่งดูนะฮะโอ้ยบี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 อ่ะเช็ดให้หน่อยโอ้ชเช็ดให้น้องหน่อยปะ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 ลูดูเช็ดใต้ท้องของลูกมันหนาวใต้ท้องมันต้องซอยกัน2คนนะคะเพราะว่าย่านน้องหนาวฝึกทำตาม YouTube ไปก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ไปเรียนแม่หนูจะไปแล้วคุณแม่ทำเองดีกว่าค่ะจริงๆเราใช้ไฟอุ่นนะคะแต่ว่ากลัวว่าความร้อนน่ะจะโดนผิวหนังของเขาอะค่ะถ้าไอเดียทำเอาค่ะ2แม่ลูกได้ตุ๊กตาเบนจิค่ะแต่น้องหมานะคะเขาก็น่ารักมากนะคะไม่ว่าจะตัดผมหรือว่าจะทำอะไรอะค่ะเขาจะยินยอมให้ทำแบบไม่ดื้ออะค่ะอีกตัวนะคะเจ้าตัวเล็กอะอันนั้นดื้อค่ะเวลาจะทำอะไรตัดเล็บตัดขนตัดอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะแบบไม่ค่อยยอมนะคะต้องรอให้นอนหลับแต่อาบน้ำเนี่ยก็คือจะแล้วแต่อารมณ์ว่าเขายอมไหมนะคะก็คือต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะคะต้องเอาไว้ทีหลังเลยค่ะตัวนั้นไอเดียเสร็จยังครับไอเดียเสร็จยังอ้าวถามไอเดียมองหน้าไอเดียเมื่อไหร่จะเสร็จครับเมื่อไหร่จะเสร็จครับแม่ครับขนเบนจิจะเยอะนะคะเยอะแล้วก็ดูช่างค่ะเปลี่ยนท่านั่งไม่รู้กี่รอบแล้วยังไม่แห้งนะคะเพราะว่าขนเขาเยอะใกล้แล้วค่ะใกล้เสร็จละเป่าไกลๆห่างๆทำอะไรมามีทำอะไรเอ่ยมามีทำอะไรครับเอ้าเนี่ยเหมือนนกเขาแมวเลยค่ะหน้าตาเขาดูค่ะเราจะเป่าใต้ท้องนะคะอีกนิดเดียวก็จะเสร็จละเป่าใต้ท้องให้แห้งก่อนดูนั่งอุ้ยแต่สั่งแถนเนาะแต่สั่งแถนหนาเป็นนะค่ะเยอะนะเนี่ยนี่ตัดแล้วแม่ดิ
กตาตุ๊กตาตุ๊กตาให้เล่นตุ๊กตาให้เล่นผมอาบน้ำเสร็จแล้วครับนี่ครับเราไหมครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เบนจีด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้ามัมมี่จะตัดขนผมแล้วช่วยเป็นกำลังใจให้เบนจีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ